เรื่องเพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านเพืเ่อน,น,นบ้านอีกแล้วว่าวัานําเสนอดิฉันเล่าเองจําได้ที่สร้างโรงจอดรถกินมาถนนครึ่งถนนนะแล้วเป็นถนนหมู่บ้านนะคะจนฝั่งตรงข้ามต้องไปร้องเรียน ว่าช่วยรื้อถอนหน่อยได้ไหมล่าสุดจบลงด้วยดีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทางเจ้าของโรงรถบอกว่าเดี๋ยวยอมรื้อให้และยินดีจะรื้อออกโดยเร็วที่สุดด้วยเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปแล้วละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีบ้านหลังตรงข้ามเขาต่อเติมเนี่ยเดี๋ยวเราดูภาพนี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะตอนเนี้ยเออมันเป็นถนนส่วนกลางหมู่บ้านนะแล้วมันยื่นออกมากลางถนนกีดขวางทําให้เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเข้าออกลําบากบคนร้องเรียน เมื่อวานนี้คุณภูเมฆเราเห็นหน้าเห็นตากันไปแล้วนะคะก็บอกว่าคนที่สร้างเนี่ยชื่อกอฟอกอฟเขาเอ้าเขาสนิทกับน,นายกเทศบาลในท้องที่เจ้าของบ้านคนก่อนก็ร้องเรียนมาหลายปีก็ไม่ยอมรื้อออกถามหน่วยงานให้มาช่วยหน่อยหน่วยงานก็ไม่ไม่มาช่วยอะไรทํานองเนี่ยจนล่าสุดเป็นข่าวใหญ่เลยแล้วก็สื่อเนี่ยตีแผ่เรื่องนี้เพราะความทุกร้อนเนี่ยมันเหมือนคนอัดอั้นอะ่ะใช่จนต้อง ร้องเรียนผ่านโซเชียลเอย่ยสื่อเอย่ยล่าสุดคุณกอล์ฟอย่างที่บอกค่ะยอมรื้อแล้วนะคะแต่ว่าการรื้อมันไม่ใช่ว่าเออจะรื้อเลยถอนเลยในวันนี้พรุ่งนี้มันต้องมีค่าใช้ใจ่ายอเขาก็บอกเขาไม่ค่อยจะมีเงินทํำยังไงล่ะ,ะประสานขอความร่วมมือค่ะจากทางเทศบาลบางครรัฐ ให้มาช่วยรื้อถอนแล้วคุณกอล์ฟก็ยอมรับผิดทั้งหมดขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น<อ>และนี่นะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองบางกูรัฐดรพิมพัชชาบอกว่าเรื่องนี้ผิดจริงๆค่ะเ,<อ>เพราะมันมีกฎหมายตามพรบควบคุมอาคารปี2522นะคะมาตรา21มันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าใครจะมาสร้างอะไรดัดแปลงอะไรเคลื่อนย้ายอะไรอาคารเนี่ยต้องแจ้งพนักงานในพื้นที่ก่อนเอจ้าพนักงานในพื้นที่แต่ปัญหาคือท่านนายกครับทําไมเพิ่งมา ทำไมถึงมาบอกคือปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วเปล่าใช่คืออย่างนี้ทางคุณก๊อฟเขาสร้างมาตั้งแต่ปี4ี่หนึ่งแต่พี่ภูเมฆเพิ่งมาอยู่เมื่อสปีแล้วปัญหาเขาอัดอั้นมา3ปีไงนั่นสิแล้วยกบอกมาพูดชัดเจนเลยนะมันผิดกฎหมายนะแต่ทำไมปล่อยมา3ปีทำไมต้องเป็นข่าวดังก่อนถึงไปแก้ปัญหาหรอหรือยังไงโอ้โหต้องร้องกับสื่อไงต้องโพสต์ลงโลกออนไลน์แบบนี้ฮะทุตีอะไรแบบนี้โอ้โหนี่บอกเลยใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรื้อแล้วนะคะ ในเร็วๆนี้บจบเนาะจบเนาะจบ,จบ,จบอ้าว